เป็นประเด็นที่หลายคนถามไถ่เข้ามาว่าเอ๊ะแล้วพนักงาน EA จะยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับ EA บ้างหลักๆเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากที่เราทิ้งกันเอาไว้ในช่วงก่อนจบรายการว่าตัวหนี้ระยะสั้นเนี่ยที่ EA เนี่ยครบกำหนดจ่ายเมื่อวานนี้เนี่ย400กว่าล้านครับซึ่งเป็นตั๋ว BE ตั๋ว BE จะมีการจ่ายไหมครับหรือจะเลื่อนจ่ายหรืออะไรตอนแรกนี่ก็ประเมินกันว่าจากสินทรัพย์ที่เขามีกระแสเงินสดที่มีอยู่น่าจะเพียงพอน่าจะเพียงพอ400ไม่น่ามีปัญหานะฮะแต่ปรากฏว่าช่วงสายๆมีทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทหนึ่งเขาก็ออกหนังสือถึงบรรดานักลงทุนที่ซื้อกองทุนกองทุนหนึ่งแล้วเขาก็ไปลงทุนในตัวเงินของ EA ด้วยใช่ปรากฏว่า EA เนี่ยเขาขอเลื่อนในการจ่ายหนี้ระยะสั้นดังกล่าวครับไม่ใช่เพียงแค่ชุดเดียวครับปรากฏว่าเป็นจำนวน2ชุด2รุ่น2รุ่นคือรุ่นที่ครบกำหนดเมื่อวาน400ล้าน400แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือครบกำหนดวันที่1สิงหา300ล้านรวมก็เป็น700ล้านบาทครับอันนี้ก็จะไปจ่ายอีกทีเขาขอเลื่อนไปจ่ายวันที่9สิงหาคำถามที่ตามมานี่มันคือสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับเรื่องของสภาพคล่องสถานะทางการเงินของ EA เพราะอย่าลืมว่าเดือนหน้าเนี่ยยังมีหุ้นกู้ระยะยาวชุดหนึ่ง 1,500 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในการไถ่ถอนก็เรียกว่าสองขยักอะของเดิมที่เลื่อนมาและของใหม่ที่เป็นหุ้นกู้เนี่ยระยะยาววันที่15สิงหาถูกต้องโอ้โหประเด็นคือต้องติดตามต่อไปฮะเขียนติดปฏิทินไว้เลยฮะ9สิงหาจ่ายได้ไหมที่เลื่อนออกไปจาก2งวดนี้แล้วถัดนั้นไปก็จะเป็น15สิงหา15สิงหาจะมี2ส่วนนะส่วนที่เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นก็คือตัว BE ครับก้อนหนึ่งและก็อีกก้อนก็คือหนี้ระยะหุ้นกู้ที่เป็นระยะยาวที่ครบกำหนดวันที่15สิงหาคมนี้เหมือนกันอันนี้จะได้หรือเปล่านี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ยกองบรรณาธิการของข่าวหุ้นธุรกิจเราก็ตั้งประเด็นนะว่าสมมุติว่าหนึ่งเรื่องของการขายหุ้นกู้ล็อตใหม่มันทำไม่ได้ละแล้วพอมันมีสัญญาณการไม่ได้จ่ายไอ้400ล้านเมื่อวานนี้เนี่ย EA เขาจะแก้เกมทางการเงินตรงเนี้ยยังไงต่อจะไปยังไงจะไปยังไงนะฮะคุณสุภชัยก็ทิ้งท้ายในรายการนี้อีกแหละเมื่อวานว่าถึงเวลามันจำเป็นต้องตัดแขนตัดขา แต่แขนขาที่ว่าเนี่ย จะตัดแขนส่วนไหน ข้างไหน ยังไง นะก็มันมีล่าสุดนะมีรายงานตามพาดหัวข่าวของสื่อพิมพ์ข่าวหุ้นในฉบับเช้าวันนี้นะครับเรื่องของการตัดขายหุ้นของไทยสมายบัตร ซึ่งเป็นศักดิ์เป็นหลานเป็นเห็นของตัวของ EAEA ไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงไม่ได้ถือโดยตรงครับครับก็ถือผ่านทาง BYD BYD ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ EA นี่แหละแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BYD BYD ก็คือบริษัทหลักทรัพย์ BYD ที่เราเห็นนะฮะ Beyond เนี่ยนะก็ BYD นะฮะแล้วหลังจากนั้นคือเขาเนี่ยก็มีเงินลงทุนที่ไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถโดยสารสาธารณะผ่านบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งซึ่งนั่นคือบริษัทไทยสมายบัสไทยสมายบัสที่ตอนนี้ก็รับสัมปทานครับในการเดินรถสายต่างๆครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครใช่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล123สายทางด้วยกันแล้วก็มีรถวิ่งอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าคันครับนะแล้วก็เป้าหมายของปีนี้เนี่ยเขาประมาณสัก 3,100 คันอันนี้คือแอสเซทของตัวไทยสมายบัสคือเขามีสัมปทานอยู่123เส้นทางครับนะฮะเนี่ยก็เห็นว่าล่าสุดนะฮะมีแรงข่าวที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามแต่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลได้เป็นแหล่งข่าวจากแวดวงวานิชธนกิจใช่ไหมฮะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางกลุ่มของ EA อยู่ระหว่างการทำดิวดิเจนต์กับผู้ที่จะสนใจเข้ามาซื้อกิจการหรือว่าซื้อหุ้นของไทยสมายบัตรออกไปตัวนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าในช่วงของเร็วๆนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่คือมันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดีลดีเจนนะครับแสดงว่าคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องดูว่าดีลจะจบเมื่อไหร่จะจบทันพอมีตังมาใช้หนี้ระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นนี้ไหมเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศจากต่างประเทศที่สนใจในธุรกิจ
ของบริษัทไทยสมายบัสจำกัดนะฮะก็ต้องบอกว่าโอเคล่ะไฮไลท์ของไทยสมายบัสคือเขามีสัมปทานอยู่ในมือก็คือเป็นสินทรัพย์ที่แน่นอนนะฮะสัมปทานเดินรถโดยสารเนี่ยเขามีอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าจะจบอย่างไรครับอันดับแรกคือไทม์ไลน์เนี่ยจะจบเมื่อไหร่มันทันไหมกับ9สิงหาก่อนอันดับแรกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้การเลื่อนจาก23จากวันที่1วันที่23กรกฎาคมวันที่1สิงหาไปเป็น9สิงหาเพื่อรอดีลนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะแต่ไทม์ไลน์มันออกมาพร้อมๆกันเดี๋ยวรอดูนะครับขณะเดียวกันอีก1บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นที่เกิดขึ้นกับ EA เมื่อวานนี้นั่นคือบริษัท Next Point Next Point เพราะเดี๋ยวเขากำลังจะมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนถูกไหมก็คือเขามีการประกาศเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมานะฮะก็คือมีทั้ง PP ครับแล้วก็ในส่วนของให้กับRO ก็คือให้ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็มีบางส่วนที่เขาก็กันไว้สำหรับพาร์ทเนอร์แต่ล่าสุดมีรายงานอีกเช่นกันว่าเลื่อนOh. เนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องของตอนนี้อารมณ์ของการเพิ่มทุนเนี่ยผมว่ามันก็ยากแล้วนะสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าพันธมิตรที่เคยคุยกันไว้พอ EA มีปัญหาเขาก็ไม่มาแล้ว นี่ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปแล้วก็มันยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่า1เลื่อนไปเมื่อไหร่ครับไร้ข้อกำหนดนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเราคงจะนำข้อมูลมารายงานให้กับแฟนๆรายการข่าวหุ้นจดตลาดได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ